้าคุณกำลังหาเครื่องเล่นเกมที่ประสิทธิภาพสูงกว่าคอนโซลมีการ์ดจอ RTX Output 2K 4K ได้สบายๆแต่ว่าพื้นที่การใช้สอยมันน้อยกว่าคอนโซลลองดูเทปนี้เลยฮะวันนี้เราอยู่กับมินิ PC จากแบรนด์ Zotac Gaming ในชื่อว่า MEK Mini หรือว่า MEK Mini เอาแล้วแต่จะเรียกกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพสูงนะฮะภายในมี CPU Intel Core 7 Gen 8มีการ์ดจอ RTX 2070แต่ว่าขนาดของเขาเนี่ยยังถือมือเดียวได้สบายๆอยู่นะครับ บอกได้เลยว่าผมเอาไปลองใช้มาสักอาทิตย์กว่าๆแล้วตัวนี้น่าสนใจจริงดูจากหน้าตาเว็บแรกแล้วก็อาจจะดูไม่ออกนะว่ามันคือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับเพราะฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับคอมพิวเตอร์มาตรฐานเลยนะฮะมันจะเหมือนแบบอุปกรณ์เกมมิ่งอะไรสักอย่างอาจจะเป็นคอนโซลอีกค่ายนึงที่ไม่ใช่ Xbox ไม่ใช่ Play หรือไม่ใช่ Wii อะไรอย่างงี้นะครับหน้าตามันก็เอาง่ายๆมันดูแบบหลุดโลกไปเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามามองจริงๆแล้วเห็นโลโก้ Zotac Gaming ก็น่าจะรู้นะครับว่ามันคือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะฮะไดเมนชั่นของตัวนี้จะอยู่ที่260 มม คูณ136 คูณ 258.8 มม นะครับส่วนดีไซน์อื่นเนี่ยลองดูตามนี้เลยนะครับสีตรงนี้วัสดุทั้งหมดเป็นพลาสติกนะฮะสีตรงนี้จะเป็นออกสีเทาควันบุหรี่หน่อย texture แบบด้านๆไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายแน่นอนนะครับส่วนตรงนี้มันจะเป็นแบบดำด้านแต่ว่านี้ก็จะเห็นรอยนิ้วมือได้ง่ายพอสมควรตรงกลางนี้มีโลโก้ Zotac Gaming นะครับซึ่งเป็นไฟ RGB สามารถปรับแต่งได้ผ่านซอฟต์แวร์ในเครื่องของเขาและตรงนี้ก็มี RGB strip มาเหมือนกันแต่ถึงแม้เครื่องเขาจะเล็กก็จริงนะครับแต่ยังไงก็ตามยังต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับเพราะว่า power supply เขาไม่มีภายในและอะแดปเตอร์เนี่ยต้องใช้ทั้ง2ตัวแต่ขนาดก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนาะปุ่ม power อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับเข้าถึงง่ายกดง่ายไม่ต้องเอื้อมแต่อย่างใดนะฮะอยู่รวมกับบริเวณ IO ตรงนี้นะฮะ IO ก็จะมีตั้งแต่ช่อง 3.5 หูฟังไมโครโฟน USB Type-C 3.0 Type-A 3.0 ช่องอ่าน SD card นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟสถานะมีตั้งแต่ไฟ power ก็คือไฟนี้นะครับแล้วก็ hard disk กับ Wi-Fi อันนี้ hard disk นี้ Wi-Fi ฮะเขยิบขึ้นมาจาก IO จะเห็นว่าตรงนี้เป็นพลาสติกที่มีการเซาะร่องมานะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าภายในมีอะไรบ้างการระบายความร้อนเนี่ยหลักๆแล้วนะฮะจะออกทางด้านบนเพราะเขามีพัดลมติดตั้งมาให้แล้ว2ตัวนะครับเวลาใช้งานเนี่ยถ้าคุณเอามือมาอังตรงนี้จะรู้สึกได้เลยว่ามีความร้อนปล่อยออกมาพอสมควรเพราะฉะนั้นความร้อนหลักๆของเครื่องเนี่ยมันจะออกผ่านช่องนี้ด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่ามันดูแบบแนวอินดัสเทรียลดูดุดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยพวกช่องระบายอากาศเนี่ยจะติดตั้งอยู่ตรงบริเวณนี้เลยกับฝาข้างที่เห็นว่า Zotac Gaming ตรงนี้ด้านข้างนี้จะไม่ใช่ฝาใสแล้วก็ไม่ได้มีไฟอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าการดูดอากาศเข้าเนี่ยต้องทำผ่านด้านข้างเป็นหลักด้วยอีกจุดหนึ่งส่วนดีไซน์ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะครับมีตรงข้างหลังเนี่ยที่เท็กซ์เจอร์มันจะเป็นสักๆคล้ายๆกับพวกอลูมิเนียมขัดเซียนแต่จริงๆแล้วมันก็ยังเป็นพลาสติกฮะแกะภายในกันมาดูก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะฮะเอาจริงๆนะผมว่าการอัปเกรดของมันก็ทำได้ไม่แพ้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะฮะก็คือเปิดฝั่งขวาออกมานะครับฝั่งขวาถ้ามองเข้าจากฝั่งข้างหน้านะฮะก็จะเห็นว่ามีฮาร์ดดิสก์1ลูกมี M.2 มาแล้ว1ลูก M.2 ว่างอีกช่องนึงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแรมนะครับซึ่งแรมเนี่ยเป็นโซดิม DDR4 นะครับก็สามารถใส่แรมของโน้ตบุ๊กได้เลยนะฮะจะแรงแค่ไหนก็ตามสเปคของโน้ตบุ๊กที่มีก็ใส่ได้หมดนะครับตรงนี้ส่วนอื่นนะครับตรงนี้เป็นพวกการ์ดไวเลสก็สามารถถอดได้เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถถอดอัปเกรดได้หมดเพราะฉะนั้นในอนาคตคิดว่าพวกนี้ไม่พอก็สามารถเพิ่มได้อีกหรือว่าถ้าคอมคุณมีปัญหา BIOS คุณรวนอะไรอย่างนี้นะครับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ใหม่การเคลียร์ CMOS ก็สามารถทำได้ด้วยการเปิดฝาข้างจะเห็นว่ามีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้กดเข้าไปได้เลยฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนั้นจะมีแผ่นเหล็กปิดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าคุณมองเข้าไปภายในเนี่ยมันจะมีพัดลมอยู่2ตัวซึ่งพัดลมนี้จะเป็นตัวระบายความร้อนให้กับการ์ดจอ RTX 2070นะครับก็มีโลโก้ Zotac เลยนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดจอตัวนี้น่าเป็นการ์ดจอมาตรฐานนะครับแต่การแกะอัปเกรดหรือถอดเปลี่ยนอะไรเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าคุณจะต้องถอดน็อตทั้งหมดแล้วก็หามุมเอียงมันออกมาแต่ว่าผมแนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับการ์ดจอมันดีกว่าเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยมันก็น่าจะแรงพอสำหรับยุคสมัยปัจจุบันละดูด้านหลังกันบ้างนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีฮีทซิงค์ขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้จะระบายความร้อนให้ในส่วนของ CPU นั่นเองนะครับ USBType A มีมาให้ทั้งหมด4ช่องเป็น USB 3.1 หมดเลยนะครับแล้วก็เสา Wi-Fi เนี่ยจะมีอยู่2ที่ก็คือด้านบนกับด้านล่างซึ่งตรงๆนะผมว่าไม่ควรจะวางตรงนี้นะครับเวลาคุณเสียบอะแดปเตอร์ซึ่งคุณต้องเสียบอะแดปเตอร์เข้า2อันนะฮะตัวนี้เสา Wi-Fi เนี่ย
พอคุณเสียแอดปเตอร์แล้วคุณก็จะไม่สามารถหักขึ้นมาอย่างนี้ได้เพราะว่ามันจะติดตัวแอดปเตอร์นั่นเองนะครับอื่นๆนะฮะก็จะมีพอร์ตแลนอยู่2ช่องนะครับซึ่งเนี่ยเป็นกิกะบิตนะฮะแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นชิปของทางคิวเลอร์ด้วยใครที่เป็นเกมเมอร์น่าจะรู้จักกันดีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่เปิดแล้วก็ปิดสำหรับฝาข้างของเคสนะครับตรงนี้ก็คือล็อกอยู่แต่ถ้าคุณจะเปิดฝาข้างเคสคุณก็แค่ดันมันขึ้นมาเป็นในโลโก้อันล็อกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ง้างฝาเคสออกมาง่ายๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของการ์ดจอนะครับซึ่งดูแล้วก็เป็นการ์ดจอมาตรฐานนะฮะเพราะว่าเขากินพื้นที่เหมือน expansion slot 2ช่องนะครับ IO ต่างก็จะมี DisplayPort มาให้2นะฮะแล้วก็ HDMI 2.0 อีก1 Type C อีก1สำหรับพวกแว่น VR หรือว่าจอ Type C สมัยใหม่นะฮะแล้วก็จะเป็น DVI ฮะส่วนการดูดลมเย็นเข้าเนี่ยจะดูดผ่านด้านล่างนะครับเพราะว่าเนี่ยขาก็จะมีพื้นที่ยกขึ้นมานิดนึงนะแล้วพัดลมตัวนี้จะทำหน้าที่ดูดขึ้นไปแล้วก็เป่าออกทางด้านบนนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาวางเนี่ยควรจะวางในพื้นที่ที่เรียบนะฮะมาดูสเปคของเครื่องนี้กันเลยนะครับ Intel Core 7 8700 Coffee Lake นะฮะก็ยังคงเป็น Gen 8อยู่นะครับ6คอร์12เทรดแล้วก็สัญญาณนาฬิกาสูงสุดที่4600เมกะเฮิรตซ์ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณค่าแคชตามนี้เมนบอร์ดที่ใช้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเขาเป็นคอสตอมของเขาคือ MEK Mini เลยนั่นเองชิปเป็น B360 นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Z เพราะว่าเมนบอร์ดมันไม่ใช่ตัว K นะฮะส่วนแรมที่ให้มาเนี่ย DDR4 16GB Bus 2600 CL19 นะครับค่า SPD มาดูกันดีกว่าว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับไม่ได้มีบอกอะไรเลยนะฮะแต่ว่าดูจากตัวโมดูลของเมมโมรี่แล้วเนี่ย SODMM เป็นของ Zotac เองนะฮะทางด้านกราฟิกก็แน่นอนนะฮะเป็น RTX 2070ตรงนี้เราอย่างที่เห็นนะครับส่วนซัฟเวนเดอร์ขึ้นถูกต้องเป็น Zotac นะครับการ์ดของเขาก็เป็นการมาตรฐานของแบรนด์ Zotac นั่นแหละฮะเมมโมรี่เป็น GDDR6 8GB นะครับแล้วก็คล็อก 1,410 บูสต์ 1,620 แล้วก็เมม 1,750 ส่วนไดรเวอร์ที่ใช้เนี่ยเป็น 4.417.71 นะครับก็เป็นเวอร์ชันที่ติดมากับเครื่องตรงนี้แหละทดสอบประสิทธิภาพกันบ้างนะครับเริ่มที่โปรแกรม 3D Mark กันก่อนเลยนะฮะ Time Spy ทำคะแนนที่ 8,000 กับอีก8คะแนน Time Spy Extreme 3,721 Port Royal 4,506 Firestrike Ultra 5,098 Firestrike Extreme 9,590 และ Firestrike ธรรมดา 17,861 นะครับก็เป็นมาตรฐานสำหรับ CPU รุ่นนี้แล้วก็การ์ดจอรุ่นนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะมาเทียบกับตัว Test Bed ของผมก็คงจะไม่ได้เพราะว่าคะแนนตัวนั้นจะสูงกว่าเนื่องด้วยว่า CPU เขามีจำนวนคอร์ มากกว่านั่นเองนะครับโดยรวมประสิทธิภาพแบบนี้กับเครื่องแค่นี้โอเคมากแล้วนะฮะเล่นเกมกันบ้างนะครับ Far Cry New Dawn นะครับปรับสูงสุดหมดเลยก็คือ Ultra นะครับ 4K ทำเฟรมเฉลี่ยที่47 2K 81แล้วก็ Full HD ที่91นะครับก็ลื่นๆเลยส่วน Battlefield 5นะฮะอันนี้ปรับอัลตร้าเช่นเดียวกันเปิด DLSS แล้วก็ Real Time Ray Tracing ด้วยนะครับ DXR นะฮะ 4K เฉลี่ยที่32เฟรมนะครับ 2K 51แล้วก็ Full HD 62นะครับอันนี้ก็แนะนำว่าให้อยู่ในระดับของ Full HD และ 2K จะดีกว่าถ้าอยากเล่น 4K ไม่ควรเปิด DXR นะครับ Shadow of Tomb Raider บ้างนะครับภาคใหม่ DLSS แล้วก็ DXR เปิดเต็มเช่นเดียวกันนะครับ 4K ทำไว้ที่32 2K 53แล้วก็ Full HD 67นะครับก็ยังคงแนะนำว่าเล่นได้แค่ 2K กับ Full HD อยู่ถ้าอยาก 4K ไม่ควรเปิด DXR เช่นเดียวกันเพราะว่าตรงนี้ถ้าคุณปิด DXR แต่เปิด DLSS เนี่ย 4K เฟรมไปแตะ60ได้สบายๆเลยฮะ Storage ก็จะมีมาให้2ลูกนะครับหลักๆแล้วก็จะมี NVMe เป็น PCIe Express SSD ลูกหนึ่งขนาด 256GB format แล้วมันเกือบ 240GB นะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งจะเป็นฮาร์ดดิสก์ 2.5 นะครับตรงนี้ก็มีขนาด 2TB ครับเพราะฉะนั้นเรื่องความจุไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างใดพวกเกมอะไรต่างๆไว้ได้สิแล้วก็อื่นๆที่ไม่ต้องการความเร็วก็ไปได้ดีนะครับส่วนความเร็วของตัว SSD ลูกหลักเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ราว 1.8 สำหรับค่า read แล้วก็ค่า write ที่ 1GB กว่าๆนะครับส่วน random ก็ตามที่เห็นนี่เลยฮะแม้กระทั่ง network chip ของเขาเนี่ยก็ให้ตัวซิงค์มาเลยนะครับสำหรับฝั่งอินเทอร์เน็ตหรือว่าสาย LAN เนี่ยพอร์ตนึงเป็น Killer E2005 นะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นชิป Wireless AC1550 ของทาง Killer เช่นเดียวกันส่วนของการบริโภคพลังงานนะครับทั้ง system ตัวนี้จะอยู่ที่60วัตต์ในช่วง idle นะฮะและช่วงเล่นเกมนะครับก็ full load ทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอนะผมค่อนข้างจะเค้นพอสมควรนะครับก็จะขึ้นไปราวๆ370ถึง380วัตต์นั่นเองถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะเล็กกว่าเครื่องคอนโซลด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าประสิทธิภาพการเล่นเกมของเขานี้ทำได้สบายๆจนถึงความละเอียดระดับ Ultra HD หรือว่า 4K นั่นเองแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นให้ลื่นๆแบบสะใจเล่นกันอยู่ยาวๆเนี่ยพวกจอ Ultra Wide 2K น่าจะเหมาะสมกับตัวนี้มากที่สุดนะครับอื่นๆเรื่องความร้อนถามว่ามีไหมมันไม่มีนะครับเพราะว่าตัวมันเอาจริงถึงแม้มันจะเล็กแต่การระบายความร้อนมันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดแบบพวกโน้ตบุ๊กแต่อย่างใดเพราะว่าการระบายความร้อนนั้นยังมีพื้นที่มากพออยู่นะครับ CPU เขาให้เน้นการโอเวอร์คล็อกนะไม่ใช่รหัส K เพราะฉะนั้นก็สบายส่วนการ์ดจอก็เป็นการ์ดจอที่มันก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับการดูดอากาศเข้ามีช่องลมแบบชัดเจนทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบ mini PC ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีใครต้องการ
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าคอนโซลมีการ์ดจอ RTX แล้วก็อยากประหยัดพื้นที่ตัวนี้เป็นคำตอบคุณได้แน่นอน